ผู้นำสหรัฐอเมริการะบุนะคะว่ามีแนวโน้มที่จะเผยแพร่การรายงานการสอบสวนหาต้นตอโควิด -19 ฉบับสมบูรณ์นะคะของหน่วยงานด้านข่าวกรองค่ะที่เชื่อว่ามีความเป็นไปได้นะคะใน2ทฤษฎีค่ะซึ่งหนึ่งในนั้นนะคะก็คือเชื้อไวรัสนั้นหลุดมาจากห้องปฏิบัติการค่ะโจไบเดนประธานาธิบดีสหรัฐอเมริการะบุหลังถูกผู้สื่อข่าวซักถามว่าขณะนี้ยังไม่ทราบต้นตอของโควิด -19 ค่ะจึงได้สั่งให้ประชาคมข่าวกรองสหรัฐอเมริกาสอบสวนแล้วก็รายงานกลับมาภายใน90วันพร้อมทั้งระบุว่ามีความเป็นไปได้ค่ะที่อาจจะเปิดเผยรายงานฉบับสมบูรณ์ต่อสาธารณชนขณะที่สำนักผู้อำนวยการข่าวกรองแห่งชาติสหรัฐอเมริการะบุว่าขณะนี้ยังไม่ทราบแน่ชัดว่าโควิด -19 แพร่ระบาดครั้งแรกที่ไหนเมื่อไหร่และอย่างไรแต่ได้รวบรวมข้อมูลที่น่าจะเกี่ยวข้องกับทฤษฎีที่เป็นไปได้2กรณีค่ะก็คือเกิดการแพร่เชื้อตามธรรมชาติจากการที่มนุษย์นั้นไปสัมผัสกับสัตว์ที่ติดเชื้อหรือในอีกกรณีหนึ่งก็คืออาจจะเป็นอุบัติเหตุที่เชื้ออาจหลุดออกมาจากห้องปฏิบัติการค่ะแต่เจ้าหน้าที่ส่วนใหญ่นั้นยังไม่มีข้อมูลเพียงพอในการประเมินว่าทฤษฎีใดเป็นไปได้มากกว่ากันค่ะทางด้านโฆษกกระทรวงการต่างประเทศจีนออกมาตอบโต้ว่าสหรัฐอเมริกานั้นไม่ได้ต้องการหาต้นตอของโควิด-19 ผ่านการศึกษาทางวิทยาศาสตร์และพยายามทำให้การสอบสวนกลายเป็นประเด็นทางการเมืองโดยหวังใช้โรคระบาดใหญ่นี้เพื่อตราหน้าให้เสื่อมเสียบิดเบือนทางการเมืองแล้วก็โยนความผิดจีนเผชิญแรงกดดันอย่างหนักอีกครั้งนะหลังจากที่องค์การอนามัยโลกนั้นเตรียมเริ่มการสอบสวนหาต้นตอของโควิด-19 ในระยะที่2โดยจีนปฏิเสธข้อกล่าวหากรณีเชื้อหลุดออกมาจากห้องปฏิบัติการในเมืองอู่ฮั่นค่ะพร้อมทั้งระบุว่าสหรัฐอเมริกาและประเทศอื่นๆพยายามที่จะเบี่ยงเบนความสนใจของสาธารณชนออกจากความล้มเหลวของประเทศตนเองในการรับมือกับโควิด-19 ค่ะ